ก็กลับมาพบกับ Monster Daily กันอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับจะพาทุกๆคนมาหาของใช้หาของใช้ก็คือแบบสังเกตไอ้แผ่นนี่ไหมลายแทงทั่วไปผมสังเกตดูแต่ผมก็ไม่เคยใช้อะไรกับมันสักทีผมก็เลยงงว่ามันคืออะไรแล้วพอกดใช้งานนะครับปึ้งเอาละครับไปดูนะครับปึ๊บแล้วก็ขุดหาสมบัติไปนี่ครับได้หินได้ไงล่ะเดี๋ยวไปดูได้อะไรบ้างก็หาของกินหาของใช้นะครับดูอัญมณีบวกแอคแท็กนะครับเมื่อกี้มันเด้งไปแต่มันไม่เห็นเป็นรูปนะก็แล้วแต่ดวงอ่ะมันสุ่มตังนี่ได้หนึ่งเอ็มดูเจ๋งไหมขุดไปเมื่อกี้ได้อะไรหินรูนอสูรเนี่ยเอาไว้อัพอสูรก็ได้ดูสิได้อะไรอีกอันนี้เป็นของพวกของแต่งงานคนโสดก็ไม่ได้ใช้ไปก็ใช้ได้นะคนโสดก็เอาไว้อัพแหวนหรือเปล่าน่าจะใช่นี่ก็ได้หินดีเฟนส์ของอสูรไปว่างๆก็มากดเล่นกันได้นะเนี่ยหินล้าง5ก้อนปึ๊บสบู่อะไรวะคืออะไรไม่รู้กันมันไม่โชว์เป็นรูปให้ดูมันโชว์เป็นตัวหนังสือปึ๊บเหรียญ 1M อ๋อนี่อันนี้ขึ้นอยู่หาตังค์ใช้ได้เห็นไหมได้ที่เปิดบอร์ดออฟไลน์ได้ยังไงล่ะว่างๆมากดกันเลยก็นี่ปล่อยไว้เฉยๆก็ได้นั่นเนี่ยเห็นไหมสองหนึ่งปุ๊บก็เดี๋ยวมันก็จะหาไปเองว่างๆก็มากดๆเล่นเอากัน ส่วนของที่ดรอปให้ผมคิดว่ามันก็สุ่มดอกของเยอะเหมือนกันนะพวกหินพวกอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหินอ่ะมีตั๋วมีน่าจะดอกหมดอ่ะคือของพื้นฐานทั่วไปที่เราใช้กันนะคิดว่าน่าจะมันน่าจะดอกหมดทุกอย่างเนี่ยที่เอาไว้อัพอสูรอัพมิโกอัพแต่ไอ้พวกการ์ดธามะอะไรพวกนี้ยังไม่เคยเห็นดอกนะส่วนใหญ่เป็นของอัพอย่างเดียวเกี่ยวกับของอัพเวลพวกอสูรพวกของตัวเราอะไรหินต่างๆยกล็อกเฮ้ยได้ยกล็อกด้วยเว้ย50กว่าเมื่อกี้ทำเป็นเล่นอันนี้อะไรวะเนี่ยรูปปั้นหมดแล้วอะไรจำนวนไม่พอคืออะไรน่าจะจำกัดอยู่วันหนึ่งโอ้น่าจะจำกัดประมาณ30ครั้งมั้งเพราะเมื่อกี้จำไม่ได้ว่ามันเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคนะได้ของมาใช้ได้หินผนึกเมื่อกี้ที่ได้หินผนึกแอคแท็กอัญมณีแอคแท็กแล้วก็ได้พวกหินพวกนี้หินฟ้าหินแดงพวกนี้แล้วก็ได้นะปีกได้ของอัพมิโกะกับอสูรแล้วก็มีนี่ด้วยอะไรเนี่ยของเบบีของลูกเราประมาณนี้แล้วก็ได้นี่ด้วยบัตรออฟไลน์บัตรปลดออฟไลน์แล้วก็มีตัวอีตัวด่าน EP นี่ด้วยหินล้างก็ได้ประมาณนี้เท่าที่เคยดรอปได้ก็ลองไปดรอปกันดูว่าใครได้อะไรดีๆก็ลองมาบอกกันไปละบ๊ายบาย